นั่งฟังยืนฟังพักแล้วเนี่ยเฮ้แต่ว่าท่วงทำนองมันสนุกสนานดีใช่ไหมเออไอ้ตอบร้องถอนไปดีกว่าแล้วโอ้โหถ้าจะร้องทั้งเพลงมันไม่ไหวแล้วมันต้องใช้ลมจากในปอดเยอะๆเก็บลมไว้เยอะๆแล้วปล่อยออกมาแทบจะไม่ได้หายใจคือเขามีการหายใจแต่มันจะเป็นจังหวะเขาเรียกขโมยหายใจในจังหวะยกจังหวะหลบอะไรอย่างเงี้ยคือทำนองมันคึกคักคึกคักร้องคนเดียวบางทีมันหายใจไม่ทันผมหายใจไม่ทันนะพวงช่วยผมหน่อยได้ได้เปเอ็นนั่นอุ่นนั่นเปเอ็นนั่นละพระสุภูริยงนั่นนั่นขึ้นนั่นนั่นทรงนั่นนั่นเด็ดสันนั่นเด็ด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 วนนั่นชวนเอ้าก็นายโยมเขาบอกเขาร้องคนเดียวแล้วมันเหนื่อยหายใจไม่ทันนะจะช่วยยังไงแต่ก็ช่วยอะไรอ่ะช่วยหายใจไงเมื่อกี้หายใจเหรอเออยังไงนะพออย่างนี้แถวบ้านฉันเขาไม่เรียกหายใจเขาเรียกเฮือกสุดท้ายเออจะมารอหลานคนเล็กนี่ช่วยหายช่วยร้องมั่วจริงคนที่ไหนแกคนขอไทยนี่นิสัยไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยเราอนุรักษ์ภาษาไทยร้องให้สุดคำรำให้สุดแขนพูดชัดร้องชัดเราก็ต้องพูดให้เต็มคำคนที่ไหนก็คนโขไทยไงไม่ใช่พูดตามผมก่อนสุกูโขไทยคนที่ไหนคนโขไทยยืนตรงนี้ดูตัวอย่างคำพูดต้องดูตัวอย่างนี่นายโยกนี่ข้าอนุรักษ์ภาษาไทยนายโยกคนที่ไหนพิโลเหมือนจะไม่ต่างกันนะยงพิษพิษสะสะนุกนุกโลกโลกคนที่ไหนโลกไปยืนเรื่องอะไรปะเวรเลยพูดจามันไม่เต็มปากไม่เต็มคำโว้ยเขาไม่พูดยาวหรอกทำไมเหมือนภาษาเขียนคือพิษสุนุโลกเขาก็แกเป็นคนที่ไหนวะพิโลกคนนครปฐมก็คนที่ไหนแกปฐมใช่คนอุตรดิตถ์ก็คนที่ไหนคนอุตรดิตถ์เออเหรอแล้วแกคนที่ไหนจิตงงแล้วทีนี้งงแล้วเอาดิเอาโอ้ยดอมพิจิตรมึงไม่ต้องขยับก็บอกให้พูดสั้นๆไงเออภาษาไทยต้องอนุรักษ์เขาบอกการร้องเพลงพื้นบ้านเนี่ยเป็นการอนุรักษ์ภาษาไทยไปในตัวถูกต้องฮะใช่มั้ยร้องให้สุดคำรำให้สุดแขนใช่มั้ยพูดชัดร้องชัดภาษาไทยเป็นของเราเองแต่พูดถึงว่าการเรียนการสอนเดี๋ยวนี้นะมันไม่เหมือนฝังชิปไว้ในสมองเหมือนรุ่นเรานะคือรุ่นเราเนี่ยจะท่องจะจำจะทำซ้ำๆจนกระทั่งสมองเหมือนฝังชิปงัดมาเมื่อไหร่ก็จำได้เพราะฝังไว้แล้วลูกหลานเราเนี่ยมันไม่ได้ฝังในหัวอย่างนี้เขาใช้แท็บเล็ตใช้โทรศัพท์อะไรเครื่องเชื่อจำเพราะเครื่องหายสมองก็หายแต่อย่างเรามีชิปสบายมากเดี๋ยวนี้ลูกหลานเนี่ยออกจากโรงเรียนปี2ปีกอไก่ขอไข่ท่องกันไม่ถูกแต่รุ่นเราจำได้ก็ไอ้กอไก่ขอไข่ข้าวนาคนละคำเก่งกล้างงูเขาไปลองฟอฟันปรับใส่บ่อใบไม้เดินย่องพอหีบไปมองขอฐานตาโตจำทั้งหมดย่องสงสัยชิปหายอ่ะเออขนาดจำได้บ่อใบไม้ยังเดินย่องขอฐานตาโตเขาต้องคู่กับตาบอดเนี่ยนะแมวเอ้ยแมวเมียวว่าปากเปรี้ยวไปนั่งนะร้องเรียกเหมียวเหมียวมันเดี๋ยวก็มาเท้าแข้งเท้าขาเท้าขาหมดเลยเท้าแข้งเท้าขาหน้าเอ็นดูเออบทความเขาว่างี้ไอ้บทนี้ยังจำกันได้ไหมพวกเราเนี่ยแม่ไก่อยู่ในตะกร้าโอ้ยเคยท่องจำมันอยู่แล้วจำได้เชื่อว่าหลายคนจำได้ถ้าเราร้องถ้าเราท่องพร้อมกันเนี่ย
จำได้แน่นอนแต่ว่าไม่เคยท่องม็อบ40 50ปีอะไรก็ไม่รู้แล้วนะลองพร้อมผมก็ได้อ่ะเอ่ยเสียงชาวบ้านพร้อมกันเลยฮะ